จังหวะเข้าโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาก่อนถึงวันหย่อนบัตรอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนอกจากการจับตาเหลี่ยมการเมืองสนามเล็กว่าจะซ้ำรอยกับอดีตที่มีการงัดวิชาเทพวิชามารมาเป็นตัวพลิกเกมให้คนที่นำในโพสำรวจแพ้ในช่วงไม่กี่วันก่อนหย่อนบัตรแบบที่พงษ์สภัทรโดนหรือไม่อย่างที่เริ่มเห็นแนวทางวาทกรรมไม่เลือกเราเขามาแน่และแนวการปลุกกระแสโจมตีตัวเต็งในทุกโพสำรวจหลายครั้งอย่างชัดชาติที่กำลังกลายเป็นตำบลกระสุนตกถูกขุดอดีตทั้งปมปัญหาโครงการใหญ่ๆที่ทำสมัยรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์และมีการขุดภาพการโพสต์ชื่นชมยิ่งลักษณ์ที่เป็นนายกของชัดชาติในช่วงนั้นที่ล้อไปกับการโจมตีการเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ไม่อิสระจริงก่อนหน้ายิ่งมาผนวกกับภาพคู่ขนานกับเวทีดีเบตผู้ว่ากทม.ที่บังเอิญว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งสองขั้วรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงเคยเป็นตัวละครที่มีบทบาทบนท้องถนนชุมนุมไล่รัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพันธมิตรและก่อปปส.ทำให้นำเนื้อหาที่เรื่องการรัฐประหารการชุมนุมการเมืองมาถามถึงจุดยืนว่าที่ผู้ว่ากทม.ในจังหวะบังเอิญเช่นกันว่า22พฤษภาคมจะตรงกับวันครบรอบ8ปีที่คสช.นำโดย3ป.ป้อมป๊อกประยุทธ์ทำการล้มโต๊ะเจรจายึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี2557ที่ยิ่งทำให้ประเด็นอดีตความขัดแย้งแยกขั้วแบ่งฝ่ายถูกนำมาบิ้วอารมณ์ไปพร้อมกับกระแสการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อชาติที่แม้จะนำทุกโพแต่ย่อมได้รับผลกระทบจากกระแสนี้ส่วนหนึ่งไม่แต่เท่านั้นถัดจากวันที่22พฤษภาคมเปิดทำการมา23พฤษภาคมถือเป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันแรกที่จะเริ่มปรากฏท่าทีที่ทางการเมืองจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในขณะที่ก็มีกับระเบิดการเมืองสำหรับรัฐบาลโดยเฉพาะนายกลุงตู่ที่จะสำแดงถึงปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลอีก 2-3 ลูกรออยู่ตั้งแต่การพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี66และศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่นับรวมการตีความการดำรงตำแหน่ง2สมัย8ปีของนายกลุงตู่เรียกว่าตั้งแต่22พฤษภาคมไปการเมืองภาพใหญ่ถูกจับตาไปถึงโอกาสที่จะเกิดแรงกระเพื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างที่นักการเมืองจมูกไวลงพื้นที่หาเสียงตุ่นแต้มตั้งแต่หลายเดือนก่อนมาแล้วรวมถึงใน2ปอทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมที่ใช้ทุกจังหวะทุกโหมดทำคะแนนไม่นับรวมการแตกตัวตั้งพรรคใหม่ของหลายพรรคที่มาแนวทางเลือกใหม่ไม่ขัดแย้งใครมุ่งแก้วิกฤตประเทศแบบพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และแบบพรรคสร้างอนาคตไทยของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และสิทธิ์สองกุมารอุตมะสนธิรัตน์ที่น่าสนใจคือการถูกจับตาจากหลายฝ่ายคือการเปิดตัวของสมคิดที่ถูกสิทธิ์ชูเป็นแคนดิเดตนายกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการโชว์วิชั่นระยะใกล้และระยะไกลทางแก้วิกฤตเศรษฐกิจและสารพัดวิกฤตในภาวะสงครามยูเครนที่กระทบไทยเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากมูฟออนจากรัฐบาลนายกลุงตู่ที่มีการฉายภาพเชื่อมโยงเป็นจริงเป็นจังทุกมิติเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งทางสังคมและบทบาทบนเวทีอาเซียนของไทยแบบที่ดูทรงแล้วเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปธรรมและดูจะเป็นความหวังให้กับทุกฝ่ายได้มากกว่ารัฐบาลปัจจุบันของนายกลุงตู่ที่ถูกมองว่ากำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเฉพาะการเสนอแนวทางการเมืองทางสายกลางที่มาจากหมอประเวศให้ทุกฝ่ายละเลิกความขัดแย้งขั้วข้างการเมืองที่เคยมีบาดแผลจากอดีตหันมาช่วยกันแก้วิกฤตของประเทศที่ยังเผชิญทั้งโควิดเศรษฐกิจสงครามยูเครนที่แนวสายกลางนี้ถูกมองกำลังเป็นเทรนทั้งการเมืองสนามเล็กกับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสนามใหญ่กับศึกเลือกตั้งใหญ่หลังจากนี้